สวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นหน้าผมก็ต้องเก่าคบกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการ Super Fast Smart Moving ครับเที่ยวนี้มีอะไรให้ชมบ้างไปชมตัวอย่างก่อนครับช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสุดยอดรถตรวจการระดับโลกนะครับที่หลายคนเรียกว่า King of Off-road กับ Toyota Land Cruiser VX 80ครับแต่มาที่นี้จะแต่งไว้เพียบครับพร้อมยกสูงมาเรียบร้อยกับสำนัก VVP 4x4 Center นะครับในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานีAmada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตนี่เป็นสถานที่ใหม่ที่พี่ยังไม่เคยพาน้องจอยมาหนูไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะหนูรู้สึกว่าคุ้นตาเหลือเกินแต่เปลี่ยนกับนี้กับ VP 4x4 ใช่ครับ VP 4x4 ที่นี่เป็นบ้านผมเองครับอ๋อตามนั้นเลยค่ะนะฮะไปไหนดีวันนี้รู้เปล่าอยากรู้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงพามาที่นี่บ่อยๆไม่รู้ค่ะอยากรู้มากเพราะว่ารถที่นี่สวยมากนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละคันนี่มีให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับแล้วรถมากมายหลายคันหลายแบบหลายสีขนาดนี้พี่สลิมจะเลือกคันไหนไปนำเสนอดีคะวันนี้อะไรเวลี่ power to present คะคันนี้ต้องพูดได้เลยว่าเป็นคันที่เรียกได้ว่าเป็น king of off road ว้าวเป็น king of off road อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคือคันไหนแน่นอนไหนหนูเห็นหน้าตามก็เหมือนกันหมดเลยนั่นคือ Land Cruiser VX 80เห็นหรือยังคันไหนคือ Land Cruiser หนูไม่รู้อะค่ะนี่เลย Land Cruiser อ๋อคันนี้เหรอคะโอ้เป็นไงล่ะบอกได้คำเดียวว่าเหมาะแล้วนะคะที่สมกับที่เป็น King of Off Road นะคะเพราะว่าดูแล้วแบบดูแพงอะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามีออปชันอะไรบ้างแน่นอนนะฮะอยากรู้หรือยังแน่นอนค่ะไม่บอกโอเคค่ะไปลองก่อนดีกว่าโอเคไปเร็วโอเคค่ะและตอนนี้ก็อยู่กันบนรถ Toyota Land Cruiser VX 80นั่นเองค่ะนะครับผมน้องจอยทราบหรือเปล่าว่าทำไมถึงพี่บอกว่าคันนี้เป็น King of Off-road อ่าฮะ
พราะว่าคันนี้เป็นรถที่นิยมมากเลยทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยคันนี้ขายดีมากๆแสดงว่ารถต้องดีจริงเนาะไม่งั้นคนที่ไม่ขับคงไม่นิยมซื้อเนาะคือใครที่ไม่ใช้ในอเมริกาเนี่ยถือว่าเชยสุดๆเลยนะฮะแล้วตัวนี้นะเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซินนะครับค่ะต้องนะครับผมแล้วช่วงล่างเนี่ยอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำให้ใครคะบอกหน่อยช่วงล่างเป็นอาจารย์ใหญ่นองจำอาจารย์นองได้ไหมเฮ้ยคุ้นๆอ่ะคนที่ผอมๆอ่ะใครผอมๆนึกไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอ้วนๆนี่คือจะรู้เลยใช่ไหมค่ะผอมๆนั่นลูกชายเขาพี่หน่องจะล่ำๆหน่อยพี่44คูณ4 Big Food Shop โอเคถ้าพูดแค่นี้รู้แล้วถ้าพูดแค่นี้จำได้เลยที่เราไปปทุมธานีกันมานั่นเองใช่แล้วเพราะว่าคันนี้เป็นโปรเจกต์ทำร่วมกันระหว่าง VVP 4คูณ4กับBig Food Shop 44คูณ4นั่นเองนะฮะรู้บอกว่าทำเพื่อที่จะโชว์ในงานออโต้ซาลอนที่ผ่านมาถูกต้องออโต้ซาลอนนี่คืองานทำผมก็แหละกำลังว่าจะแซวอยู่เลยว่าที่เขาทำผมใช่ไหมไม่น่าจะใช่รอเล่นอันนั้นซาลอนของคนก็ทำผมแต่ว่าถ้าเป็นออโต้ซาลอนของรถก็คือแต่งรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมโอเคตามนั้นต้องนั่นแหละคันนี้ความรู้สึกที่ขึ้นมาคันนี้ตอนแรกเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันให้ความโอ่านะมันโอ่ามากมันกว้างมากมีความรู้สึกว่ามันฟางมากอ่ะว่างไม่ฟางนั่นแหละฮะแล้วแบบนี่ดูคอนโซลนี่เป็นคอนโซลอะไรไหมเป็นคอนโซลอะไรไหมคอนโซลอะไรไหมให้ความรู้สึกหรูหราก็ผมแล้วแบบนี่ออปชันกดปุ่มกดเต็มเลยไม่น่าเชื่อนะฮะแต่หนูรู้สึกก็แบบเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยนะแบบตรงนี้เห็นนะหนูสังเกตเห็นคันนี้บอกได้เลยนะไม่ต่ำกว่า10ปีโอ้แต่ยังดูดีมากๆอยู่เลยนะคะเหมือนนั่งอยู่บนไอ้นี่อะไรนะห้องรับแขกเคลื่อนที่อะไรอย่างนั้นมันเป็นยังไงไอ้ห้องรับแขกเคลื่อนที่คล้ายๆสุขาเคลื่อนที่ปะไม่ใช่ค่ะก็คือรู้สึกว่ากว้างขวางอะไรอย่างนี้ไงรถแบบมีตั้งหลายที่นั่งอะไรอย่างนี้ที่สำคัญมีนี่ด้วยมีอะไรครับสลูฟมีสไลด์ด้วยเหรอไม่ใช่สลูฟสลูฟมีสไลด์ไอ้สลูฟเอาที่สบายใจนะมีสลูฟด้วยนะไม่ธรรมดาเป็นแบบสัมผัสอะไรอย่างนี้ใช่เป็นแบบทัชสกรีนเบาะนั่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะทำไมครับเพราะอะไรครับอะไรนะมันมีไฟฟ้าอ๋อเป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าคือเบาะคันนี้นิ่มมากๆด้วยแล้วก็นี่ฮะสามแถวจัดที่นั่งสบายนี่ไงหนูถึงบอกไงว่าเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับแขกเคลื่อนที่เพราะว่าให้ความรู้สึกว่ากว้างขวางยิ่งใหญ่อลังการอะไรแบบนี้เลยใช่แล้วครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวใช่ไหมยังเดี๋ยวขับไปวนเล่นแถวนี้ก่อนแป๊บนึงก็ได้นะฮะโอเคตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับเป็นยังไงบ้างโอเคไหมคันนี้เก๋ค่ะเก๋กู๊ดนะฮะใช่แข็งแรงดูแข็งแรงดีนะใช่แข็งแรงแล้วให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยด้วยนะครับผมอยากทราบไหมว่าก่อนที่จะมาเป็นคันนี้ได้เนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างค่ะอยากทราบค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแนะนำจากช่วงล่างก่อนกันแล้วกันโอเคช่วงล่างนี่นะฮะเป็นการสร้างร่วมกันนะครับก็คือสร้างกับ14คูณ4 Big Food Shop นะฮะกับ BVP 4คูณ4นั่นเองโอเคร่วมกันทำขึ้นมาอ๋อ2คนร่วมกันทำขึ้นมานะฮะโอเคเอาเป็นว่าแนะนำเลยกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้เลยอ่ะช่วงแรกอันแรกเลยนะฮะเขาเรียกว่าคันชักคันส่งค่ะนะครับผมอันนี้เป็นแบบสร้างใหม่ขึ้นมานะฮะปรับเกลียวได้นะฮะแล้วก็มีโชคกันสะบัดอันนี้เป็นโชคของคิงค่ะเห็นไหมการสะบัดนะฮะเป็นแบบซับพวกซับแรงพวกพวงมาลัยอ่ะเวลาที่เราแบบว่าอาจจะแบบขับตกหลุมตกบ่อตกอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราแบบปลอดภัยมากขึ้นโอเคค่ะนะฮะแล้วก็มีกระโหลกเผาเห็นไหมสีดำๆมันนั่นน่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ okay. อันนี้ผ่าเพื่อปรับองศานะฮะตามความสูงปร
ามาดูข้างๆดีกว่าโอเคนี่เลยโอเคอันนี้คือเห็นไหมอันนี้คืออะไรคอยสปริงโอลแมนอีมูตรงรุ่นเลยนะฮะสำหรับยกสูงขึ้น7นิ้วนะฮะแล้วก็มีโชคมีโชคคิงเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีซับแท้งด้วยสามารถปรับระดับได้22ระดับ22ระดับเยอะมากถูกต้องฮะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าอาร์มโอเคใช่อาร์มแล้วก็จะมีคือโดยปกติแล้วตัวเจ้าอาร์มเนี่ยมันจะติดกันค่ะนะฮะอันนี้เขาทำตัวนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าตัวดอกอาร์มทำให้รถมันสูงขึ้นนั่นแหละโอเคเรื่องเป็นเช่นนี้นี่เองท่านผู้ชมครับผมไปดูข้างหลังดีกว่าไปเรามาดูช่วงหลังดีกว่าข้างหลังค่ะช่วงล่างโอเคก้มเลยไหนดูซิว่ามีอะไรนำเหนือบ้างนะฮะอันแรกดูนี่เลยเห็นโชคไหมโชคเห็นไหมค่ะใกล้ๆกับไอ้คอยสปริงเลยนะค่ะก็คล้ายๆข้างหน้านะก็เป็นแบบเดียวกันก็คือโชคคิงแบบซับแท้งค่ะปรับระดับความนุ่มแข็งยิ่งสองระดับนะฮะแน่นอนมากแล้วก็มีนี่เลยคอยสปริงโอลแมนอีมูค่ะ7นิ้วว้าวถูกต้องแล้วก็มีการเซสร้างใหม่ปรับเคลียวได้โอ้โหนะฮะแล้วก็มีอาร์มด้วยอาร์มด้านหลังค่ะก็คล้ายๆข้างหน้านะค่ะโอเคเรามาดูอาร์มหลังดีกว่าไปใช่ค่ะนี่เลยนี่เลยเจ้าตัวนี้โดยปกติตัวนี้อาร์มตัวนี้มันจะติดกับตัวนี้ค่ะนี่เรามีตัวนี้เขาเรียกว่าชุดดรอปอาร์มชุดดรอปอาร์มนะใส่ไว้ให้รถมันสูงขึ้นโอเคเหมือนอย่างที่พี่บอกครั้งแรกถูกต้องอ่ะฮะโอเคจุดประสงค์ก็คือการนั่นแหละใช่นะฮะมาดูยางดีกว่าคีนี่เลยล้อและยางล้อและยางอันนี้แม็กของ Well ค่ะนี่ Made in USA ด้วยจากอเมริกาของแท้นะฮะแล้วสวยเนาะสวยมากๆอันนี้20นิ้วแม็ก20นิ้วแม็กเนี่ย20นิ้วแล้วมาดูยางนี่มัทเทเลนลุยเฉพาะลุยขี้โคลนลุยขี้โคลนลุยขี้ใครขี้โคลนโคลนอ่ะเรามาดูขอบยางหน่อยก็แล้วกัน37คูณ 12.5 20นิ้วเป็นยังไงล่ะสุดยอดอันนี้ยาง4เส้นรวมทั้งล้อทั้งยางก็คือชุดนี้รวมกันให้ทายว่าเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเราไม่ถูกเลยแพงมากประมาณ4ล้อนี่ฮะ 200,000 กว่าบาทนะฮะมีกรี๊ดสลบกันไปเลยนะคะแค่แม็กกับยางนี่ก็แบบซื้อรถได้เกือบครึ่งคันแล้วอ่ะใช่ใช่รถคันเล็กๆคันหนึ่งอะเนาะครับผมเอาว่าเราไปดูช่วงหน้าดูการชนหน้าดีกว่าด้านหน้าการชนสำคัญนะพี่สลิมความจริงแล้วแน่นอนครับผมเพราะว่าเวลาที่เราชนเนี่ยเราก็จะเป็นการลดแรงปะทะเนาะใช่อันนี้เลยแนะนำเลยการชนหน้าก็คือของ ARB นี่เห็นไหมฮะ ARB การชนหน้า ARBแล้วเรามาดูนี่ Winch ของ Warn Winch ของ Warn Winch XDC ของ Warn ใช่นี่นะฮะอันนี้จะจำได้ดีนะเพราะมันชื่อเหมือนกัน Winch ของ Warn กำลังชุดลาก 9,500 ปอนด์โอ้สุดยอดกำลังชุดลากนะคะเยอะถึง 9,500 ปอนด์กันเลยถูกต้องแล้วนี่ไฟนี่เป็นไฟ LED ไฟสว่างจ้านะคะไฟ LED ของลิกิดนะครับสวยมากนะฮะเก๋มากเลยคือพูดได้คำเดียวว่าแค่นี้ก็สมคำที่เรียกได้ว่าking of off road แล้วใช่ก็คือมีที่มาที่ไปนะคะด้วยส่วนประกอบทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยทําให้รถเนี่ยดูแบบว่ามีมูลค่าแล้วก็ดูแบบเป็น king of off road อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีหน้าแหละเขาถึงเรียกกันว่า king of off road เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วแอคเซสซอรี่เขาแบบมากมายอ่ะหลายชิ้นอย่างแน่นอนเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้คือจะก็เข้าใจดีเลยนะว่าเพราะอะไรโอเคจําไว้ด้วยนะโอเคค่ะWe'll be right back.
ท่านผู้ชมแล้วก็ได้รับความรู้กับพี่สลิมมามากมายเลยทีเดียววันนี้นะคะว่าทำไมเราถึงได้เรียกรถคันนี้ว่าเป็น King of Off-road นะคะก็เพราะว่ามีแอคเซสซอรีแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยที่ช่วยเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับรถเนี่ยได้เป็น King of Off-road มากยิ่งขึ้นเนาะพี่สลิมเนาะครับผมแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะเกย์ก็รู้สึกว่าร้อนมากแล้วก็ได้รับความรู้มาเต็มเปี่ยมมากยังไงก็จะต้องบ๊ายบายไปก่อนแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะไว้ถ้าช่วงหน้าเนี่ยมีความรู้อะไรใหม่ๆมาอยากจะนำเสนอให้ได้รับความรู้กันเนี่ยก็จะนำมานำเสนอใหม่นะคะสำหรับตอนนี้ก็ต้องบ๊ายบายก่อนดีกว่าค่ะไปไหนอ่ะนี่มันเย็นแล้วนะว้ายตายแล้วลืมพูดผิดค่ะเป็นอันว่าเย็นแต่ว่าลาท่านผู้ชมก่อนไงโอเคนะคะไปแล้วบายบายครับ